มาฟังเคสสตี้กันลูกวัดเมื่อปี2547โดยมีน้องชายเป็นกัลยาณมิตรปัจจุบันเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอย่างเต็มตัวแล้วค่ะลูกเขาเล่าประวัติชีวิตให้พระเดชคุณหลวงพ่อฟังดังต่อไปนี้นะคะครอบครัวลูกเป็นคนไทยเชื้อสายจีนคุณพ่อคุณแม่อพยพมาจากเกาะไหหลำเมื่อ65ปีที่แล้วท่านทั้งสองประกอบอาชีพในเมืองไทยอยู่หลายแห่งสุดท้ายได้หลักปักฐานอยู่ที่กรุงเทพมีลูกด้วยกันทั้งหมด7คนหญิง6ชายคุณพ่อมีอาชีพค้าขายไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่รู้เรื่องการทำบุญในพุทธศาสนาแต่เคร่งในการนับถือศาลเจ้าเพราะได้รับการแนะนำถ่ายทอดมาอย่างนี้ต้องฆ่าไก่ไหว้เจ้าเป็นประจำวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังค้าขายก็เกิดเป็นลมล้มลงอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวผู้พบเห็นเหตุการณ์ได้นำคุณพ่อส่งโรงพยาบาลผลการตรวจพบว่าท่านเป็นอัมพฤกษ์ต่อมาก็เป็นอัมพาตนานกว่า10ปีเนี่ยทุกอย่างมีเหตุทั้งนั้นจึงเสียชีวิตรวมอายุได้65ปีพี่สาวคนโตก็ได้สร้างองค์พระธรรมกายจำตัวโดยจารึกชื่อท่านพร้อมกับสร้างสาแก้วอุทิศบุญไปให้ท่านแล้วตัวลูกเป็นลูกคนที่สองคุณแม่เล่าว่าเมื่อท่านเริ่มมีอาการปวดท้องที่จะคลอดลูกเธอบรรยายเนี่ยความเจ็บปวดได้รุนแรงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนแทบจะทนไม่ไหวเหมือนใจจะขาดยังไงจะคลอดเองเนี่ยมีอาการตัวชามือสั่นเท้าสั่นทั้งเจ็บทั้งปวดทุกทรมานมากจนร้องควรคลางอย่างทุรนทุรายต้องตะเกียกตะกายพาตัวเองออกจากบ้านทั้งคลานทั้งเดินอย่างโซซัดโซเซไปเรียกรถมอเตอร์ไซค์สามล้อนำตัวท่านเองส่งโรงพยาบาลรถสามล้อมาถึงคนขับก็รีบกระโดดออกมาพยุงคุณแม่ขึ้นไปบนรถ300อย่างรวดเร็วนี่คุณแม่ไลฟ์ฟังนะไม่ใช่คุณลูกเห็นแต่พูดยังกับเป็นเองนะแล้วเขาก็บิดคันเร่งแบบสุดๆนี่ดูสิโอ้โหปรยายเรียกว่าโดยไม่สนใจว่าจะใช้ความเร็วแค่ไหนอะไรคุณแม่เล่าได้ละเอียดขนาดนี้เลยส่วนคุณแม่มีอาการหูอื้อตาลายได้ยินแค่เสียงแว่วๆขึ้นมาว่าให้อดทนเขาไว้อดทนเขาไว้ก็ใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วเสียงแว่วๆนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นสารถีมั้งใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วตลอดทางคุณแม่บ่นพึมพำว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วขณะเดียวกันเหงื่อการก็เริ่มไหลออกมาอย่างมากมายเอ๊ะทำไมคุณลูกทราบซึ้งนะสงสัยคุณแม่ไล่ฟังหลายครั้งแน่เลยเวลาทบทวนน่ะคุณแม่คงทบทวนให้ฟังความเจ็บปวดอันแสนสาหัสได้แผ่ซ่านไปทั่วท้องมือทั้งสองท่านคอยคว้าจับพนักพิงคือกราวเหล็กของรถสามล้อไว้อย่างเหนียวแน่นตัวลูกก็หลุดออกมาคลอดบนรถสามล้อนั่นเองก็พอดีกับรถสามล้อก็อย่าสนิทเทียบท่าหน้าโรงพยาบาลพอดีเลยความเจ็บปวดก็ค่อยๆทุเลาลงคุณแม่จึงอุ้มลูกทั้งที่เปรอะเปื้อนเลือดเข้าไปตัดสายสะดือในโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยนี่แสดงท่านต้องเล่าให้ฟังหลายครั้งทีเดียวเมื่อลูกเติบโตขึ้นอายุได้13ปีขณะนั่งคุยกับคุณแม่อยู่นั้นท่านได้เห็นหัวเข่าทั้งสองข้างลูกบวมขึ้นมาจนผิดปกติลูกก็เห็นเช่นเดียวกันแต่ที่น่าแปลกคือลูกไม่มีอาการเจ็บปวดเลยคุณแม่จึงรีบนำลูกส่งโรงพยาบาลนี่คือเห็นไหมจ๊ะ
เห็นอัธยาศัยของแม่ไหมว่าเนี่ยขนาดลูกมันมีอาการเจ็บปวดเลยแต่แม่เจ็บมากกว่านี่ไหมจ๊ะนี่แหละคือน้ำใจแม่ลูกได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนานเป็นเดือนแต่แพทย์คงยังหาสาเหตุของโรคไม่พบแล้วก็ไม่สามารถรักษาอาการใดๆได้ขณะนั้นกำลังใจลูกไม่มีเลยกลัวความพิการจะมีขึ้นเกิดท้อแท้และหมดหวังที่จะกลับมาเดินได้เป็นปกติความเจ็บปวดทุกทรมานก็ได้คืบคลานกับมาทางจิตใจอย่างมากมายขาทั้งสองข้างของลูกเริ่มงอแล้วก็ค่อยๆรีบลงเรื่อยๆจนในที่สุดลูกเดินไม่ได้จริงๆลูกได้แต่ร้องไห้เห็นไหมจ๊ะว่าเรื่องกฎแห่งกรรมมันจะมาตอนไหนเราไม่รู้เลยหมอหาสาเหตุโรคไม่พบไม่สามารถวินิจฉัยได้นี่แหละจ้ะนี่แหละกฎแห่งกรรมแหละเมื่อคุณแม่เห็นว่าคุณหมอไม่สามารถรักษาลูกให้หายให้ดีไปกว่านี้ได้ก็หาวิถีทางจึงนำลูกกลับไปหาทางรักษาตัวที่บ้านมีผู้แนะนำให้ไปหาหมอไสยศาสตร์หรือเข้าสิงร่างทรงดูบ้างเพราะอาจจะโดนของคืออันนี้เป็นหัวใจของแม่อะไรก็ได้ขอให้ลูกหายก็แล้วกันคุณแม่ทำตามคำแนะนำเหล่านั้นที่ไหนที่ว่าดีรักษาหายคุณแม่พาไปทุกที่ทุกหนทุกแห่งแต่เจ้ากรรมจริงๆอาการไม่ดีขึ้นเลยจนครั้งสุดท้ายได้ไปรับการรักษากับร่างทรงร.5เสด็จพ่อร.5ร่างทรงบอกว่าโรคนี้เป็นโรคกรรมพร้อมกับให้น้ำมันมาทาแล้วให้ไปหาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นเวลา2 เดือนอาการจึงเริ่มดีขึ้นจนสามารถเดินได้เป็นปกติลูกจะมีความเคารพนับถือร.5เป็นอย่างมากต่อมาลูกอายุได้19 ปีได้พบรักกับทหารหนุ่มอเมริกันที่มาประจำการที่ประเทศไทยในสงครามเวียดนามเราคบกันประมาณ1 ปีก็แต่งงานกันได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ประเทศอเมริกามีลูกด้วยกัน2 คนหญิง1 คนชาย1 คนลูกและสามีจะเป็นคนรักครอบครัวเราจึงนำครอบครัวและญาติพี่น้องลูกไปอยู่ที่อเมริกาด้วยวันหนึ่งเหตุการณ์ข้าไปถึงก็เกิดขึ้นกับชีวิตลูกอีกครั้งคือสามีไปเที่ยวงานประจำปีของชาวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งห่างจากบ้าน25 ไมล์จนรุ่งเช้าเขาก็ยังไม่กลับบ้านลูกเป็นห่วงมากกระวนกระวายถึงก็กินไม่ได้นอนไม่หลับลูกยิ่งตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจระหว่างการรอฟังข่าวจากตำรวจนั้นทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกๆและญาติพี่น้องต่างเศร้าสลดหดหูใจกลัวไปต่างๆนานาโดยเฉพาะลูกชายมีอาการมากกว่าใครๆทั้งเหม่อลอยไม่พูดไม่จากับใครลูกยิ่งเห็นเป็นอย่างนั้นก็สงสารเขาขึ้นมาจับจิตจับใจอยากให้พ่อเขากลับมาเร็วๆและในที่สุดก็ทราบข่าวจากตำรวจว่าพบศพสามีลอยน้ำอยู่ในทะเลสาบเล็กๆแห่งหนึ่งตำรายังหาสาเหตุของการตายไม่พบลูกเสียใจมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้เห็นไหมพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์นี่ส่วนลูกชายได้ทราบข่าวถึงกับช็อกทำให้หัวอกของผู้เป็นแม่อย่างลูกแทบแตกสลายแต่พอจะมีสติอยู่บ้างจะได้คิดว่าเราจะต้องเข้มแข็งเมื่อลูกชายได้สติก็กลายเป็นคนเงียบขรึมขาดความเชื่อมั่นในตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้จะต้องทำความเข้าใจนะลูกนะว่าเราจะต้องพัดพลากจากของรักเป็นธรรมดาเป็นปกติไม่ของรักจากเราไปเราก็จากของรักไปอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องจากคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆสารพัดจากนั้นประมาณ5 ปีลูกจึงแต่งงานใหม่กับคนไทยเขาคือสามีคนปัจจุบันเคยมีครอบครัวมาแล้วมีลูกติดมาได้2 คนเราได้ประกอบอาชีพร้านอาหารไทยในอเมริกาเรา2 คนมีอัธยาศัยคล้ายกันคือชอบทำบุญให้ทานเราได้ชวนญาติพี่น้องสร้างวัดไทยในอเมริกาจนสำเร็จ1 วัดสาธุ
แล้วก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาวัดด้วยต่อมาคณะกรรมการได้เกิดขัดแย้งมีความไม่เข้าใจกันจนถึงขั้นต่างแตกแยกตัวออกมาส่วนหนึ่งในผู้แยกตัวนั้นมีพี่สาวและน้องชายของลูกด้วยต่อมาเขาได้เชิญกันตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมใหม่ในนามของวัดพระธรรมกายในขณะนั้นสื่อต่างๆก็ประโคมข่าวที่ไม่ดีต่างๆเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายไม่เว้นแต่ละวันทำให้ลูกไม่ชอบวัดไปด้วยแม้ว่าพี่สาวและน้องชายได้มาเป็นกัลยาณมิตรชักชวนลูกขอร่วมในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมหลายครั้งแต่ลูกและสามีก็ได้ปฏิเสธทุกครั้งหลังจากนั้นก็มีคนรู้จักนำเอาเทปมงคลชีวิตทั้ง38ประการชุดใหญ่มาให้ลูกและสามีฟังเพื่อเป็นการไม่ให้เสียน้ำใจลูกจึงรับไว้แล้วก็ได้เปิดฟังลูกฟังได้บ้างไม่ได้ฟังบ้างส่วนใหญ่สามีของลูกจะฟังเสียมากกว่าแล้วเขาก็มาพูดกับลูกว่าหลวงพ่อทัตตะท่านเทศดีนะรู้สึกชอบท่านจังเลยไม่น่าจะเป็นเหมือนสื่อที่ออกมาเลยนะส่วนในใจลึกๆของลูกก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรนักเพราะคิดว่าจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับวัดนี้เลยวันหนึ่งลูกเองก็ต้องแปลกใจเมื่อลูกชายจะเกิดกับอดีตสามีชาวอเมริกันมาขอลาบวชลูกถึงกับตกตะลึงเกิดความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกน้ำตาล้นไหลออกมาเพราะไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้สำหรับเขาลูกคิดว่าเขาไม่มีวันเห็นชายผ้าเหลืองลูกชายคนนี้อย่างแน่นอนแต่ความคิดของลูกนั้นยังไม่ถึงจิตใจของเขาเลยจึงถามลูกชายว่าแล้วบวชวัดไหนล่ะลูกลูกชายบอกว่าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายลูกถึงกับอึ้งไปชั่วขณะแล้วก็คิดในใจว่าก็ดีใจมากนะที่หนูจะบวชแต่ทำไมต้องมาบวชวัดนี้ด้วยนะแต่ลูกอนุญาตให้ลูกชายบวชแล้วก็สืบทราบมาว่าก่อนหน้าที่ลูกชายจะมาขอบวชได้มีกัลยาณมิตรชักชวนลูกชายไปนั่งปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เขานั่งธรรมะดีมากและได้ขอบวชเป็นสามเณรแก้วคนแรกเมื่อลูกได้เข้าไปร่วมงานบวชของลูกชายลูกรู้สึกตื่นเต้นดีใจตลอดเวลาที่จะได้เห็นผ้ากาสาวพัดที่ลูกชายได้นุ่งห่มลูกประทับใจทุกอย่างในงานบวชแต่ในใจลึกๆก็ยังต่อต้านต่อมาน้องชายได้พยายามมาเป็นกัลยาณมิตรให้ติดญาณดาวธรรมลูกก็ปฏิเสธทุกครั้งจนน้องชายคงจะเบื่อเลยหายเงียบไปแต่ด้วยความที่ลูกเป็นคนรักพี่รักน้องก็เลยอยากเขามีความรู้สึกที่ดีต่อลูกเหลือเอาไว้บ้างจึงคิดว่าเราติดจานเราทำก่อนเถอะติดแล้วถ้าไม่ดีจะเอาออกเมื่อไหร่ก็ได้นี่เมื่อคิดจะนั้นก็เลยโทรศัพท์กลิ้งมาบอกน้องชายว่าถ้าจะติดจานดาวธรรมก็มาติดได้เลยนะน้องชายดีใจมากได้ช่างเอามาติดทันทีเหมือนกันจานดาวธรรมถูกติดอยู่ประมาณ3เดือนติดตั้งโดยที่ลูกและสามีไม่ได้ดูจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งลูกและสามีก็ได้มาเปิดดูดาวธรรมมีอยู่หลายรายการที่เราชื่นชอบโดยเฉพาะสามีได้ใช้ระยะเวลาตรวจตาดูอย่างต่อเนื่อง 2-3 อาทิตย์แล้วก็ได้ข้อสรุปว่าดีมากนี่เห็นไหมเราทั้งสองได้มีความมั่นใจและดีใจว่ายังมีผู้ที่รักและห่วงใยพระพุทธศาสนาพร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องและเผยแผ่พระพุทธศาสนาลูกและสามีจึงขอร่วมทางในการสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างเต็มที่เต็มกำลังนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลูกและสามีได้สั่งติดจานเพิ่มขึ้นอีก2ดวงและยังติดให้ญาติพี่น้องรวมทั้งเพื่อนๆที่อเมริกาอีก4ดวงให้ญาติที่เมืองไทยอีก5ดวงโดยเฉพาะคุณแม่ของสามีขณะนี้ท่านกำลังป่วยด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
็นอัมพาตครึ่งตัวเส้นเลือดในสมองตีบจึงได้ติดจานดาวทำให้ท่านดูด้วยลูกและสามีจะช่วยกันขยายจานโดยมีเป้าในใจถึง 1,000 จานสุดยอดจริงๆเลยเห็นไหมจ๊ะถึงมาทีหลังแต่พลังเหลือเฟือขณะนี้เริ่มขยายได้กว่า20ดวงแล้วค่ะกราบขอความเมตตาครูไม่ใหญ่เป็นกำลังใจให้ลูกทั้งสองด้วยเจ้าค่ะคำถามคุณพ่อของลูกป่วยเป็นอัมพาตนานกว่า10ปีจึงเสียชีวิตเป็นกรรมอะไรคะขณะนี้อยู่ที่ไหนบุญที่พี่สาวคนโตสร้างพระจารึกชื่อท่านและบุญสาวแก้วที่ไปให้ท่านท่านได้รับหรือไม่อย่างไรคะบุพกรรมใดของแม่และลูกทำให้ลูกครอบรถสามล้อเป็นเหตุบังเอิญหรือมีสาเหตุอื่นคะและจะมีผลกับชีวิตลูกหรือไม่คะบุพกรรมใดเมื่อลูกอายุได้13ปีขาทั้งสองข้างจึงรีบงอจนเดินไม่ได้แต่ก็หายในเวลาต่อมาเกี่ยวกับอนุภาพของร่างทรงร.5ช่วยหรือไม่คะและร่างทรงมีร.5จริงหรือไม่อย่างไรคะบุพกรรมใดสามีชาวเมกันถึงอายุสั้นเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดตายแล้วไปไหนลูกที่บุญไปให้ได้รับหรือไม่อย่างไรคะลูกชายตรงลูกที่เกิดกับสามีชาวเมกันเขาสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะที่ได้คิดบวชอย่างที่ลูกไม่คาดคิดมาก่อนลูกยายคุณแม่ซึ่งแก่มากแล้วท่านได้ดูจานดาวธรรมแต่น้องสาวบางคนถอดปลั๊กออกทำอย่างนี้บาปหรือไม่คะลูกควรทำอย่างไรมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดที่ทำให้น้องๆไม่เคารพและเกรงใจลูกเท่าที่ควรข้อที่7บุพกรรมใดคุณแม่ของสามีคนปัจจุบันจึงป่วยด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นอัมพาตครึ่งตัวและเส้นเลือดในสมองตีบจะมีทางรักษาหายหรือไม่อย่างไรคะต้องทำบุญอย่างไรถึงแรงพอที่จะช่วยท่านได้คะข้อที่8ด้วยบุญอะไรครับพี่สาวคนโตและน้องชายคนที่3ถึงมาเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกและสามีโดยตลอดเขาสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะข้อ9ลูกชายทั้งสองสามีคนปัจจุบันที่เกิดกับภรรยาคนเก่าก็ได้มีความศรัทธาบวชเป็นพระธรรมทายาทด้วยก็สร้างบารมีมาอย่างไรคะข้อ10บุพกรรมใดทำให้ลูกและสามีคนปัจจุบันมาพบกับหมู่คณะช้าและกว่าจะเข้าใจหมู่คณะก็ต้องใช้เวลานานเป็นกรรมใดคะเราทั้งสองสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะข้อ11ลูกและครอบครัวจะได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษไหมคะต้องทำบุญอย่างไรถึงจะได้ไปดั่งใจปรารถนาคะเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะพ่อของลูกเป็นอัมพาตนานกว่า10ปีเพราะพ่อมีกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นประจำทั้งอดีตและปัจจุบันมารวมกันส่งผลกัมปนาติบาตเมื่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแถวศาลเจ้าแห่งหนึ่งตามความเชื่อและความผูกพันของท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทั้งบุญองค์พระและเสาแก้วทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งจ้าเพราะยังทำบุญอุทิศไปท่านไม่มากพอต้องทำบุญอุทิศไปให้ท่านอีกบ่อยๆนะจ๊ะท่านก็จะดีขึ้นกว่านี้อีกลูกคลอดบนรถสามล้อเพราะวจีกรรมในอดีตคือในชาติหนึ่งตัวลูกเนี่ยชอบไปล้อแกล้งน้องสาวของตัวเองบ่อยๆว่าเป็นลูกคนขับรถลากเดี๋ยวมาทิ้งไว้ไม่ใช่ลูกแม่หรอกแกล้งล้ออย่างนี้บ่อยๆซึ่งก็ทำให้น้องสาวไม่สบายใจเรื่อยๆแค่นี้เองอ่ะดูสิมันยังปรับคดีได้เลยซึ่งก็ไม่ได้เป็นกรรมหนักอะไรนะจึงไม่มีผลต่อชีวิตของลูกนอกจากลูกเกิดความรู้สึกว่าลูกเกิดมาแปลกกว่าคนอื่นนั้นแล้วมันก็ฝังใจมา
วจีกรรมเคยได้ยินหลายครอบครัวก็ล้อเล่นเนี่ยไม่ใช่ลูกเนี่ยไปเก็บมาเลี้ยงอะไรอย่างนั้นระวังจริงมันก็ไม่น่าจะมีผลนะก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะสนุกวิบากกรรมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ทำอย่างเงี้ยแปลกดีเหมือนเมื่อลูกอายุ13ปีขารีบงอจนเดินไม่ได้แต่หายในเวลาต่อมาเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งเป็นคนมีฐานะดีมีข้าทาสในเรือนมากลูกก็ได้เคยทำโทษทาสที่ชอบหนีไปเที่ยวบ้างทาสที่ไม่ทำงานให้เต็มที่บ้างโดยสั่งให้ล่ามโซ่ตรวนที่ขาไว้กับหลักเสาเรือนไม่ให้เดินไปไหนเพื่อให้หลาบจำซึ่งมันก็มีเหตุผลนั่นในการทำเนี่ยไม่น่าจะมีวิบากกรรมเลยดูสิมันก็เป็นเหตุผลก็ถ้าหนีไปเที่ยวมึงไม่ทำงานเต็มที่มึงได้ทำดังนี้หลายครั้งและหลายคนหลายครั้งและหลายคนแต่ก็ไม่ได้ล่ามนานเจอล่ามคน3วันบ้าง5วันบ้าง7วันบ้างเพื่อให้หลาบจำแต่กรรมเหล่านี้มารวมกันส่งผลให้ลูกขารีบงอพอกรรมคลายก็หายได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างทรงเสด็จพ่อร.5เลยจ้ะร่างทรงน่ะไม่มีเสด็จพ่อร.5หรอกจ้ะเป็นการแอบอ้างเพื่อการทำมาหากินของเขาเท่านั้นเพราะตอนนี้ท่านอยู่บนสวรรค์จ้ะแต่จะไปรู้เลยชั้นไหนมีความสุขสบายมากและก็ไม่เคยมาเข้าร่างทรงมนุษย์คนใดในโลกเลยจ้ะมนุษย์มันมั่วเป็นการทางทำมาหากินอะไรของมนุษย์เอาของสูงมาอย่างนี้แล้วก็เป็นการขยับฐานะตัวขึ้นมาบาปนะร่างทรงท่านสุขสบายสามีชาวอเมริกันอายุสั้นเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันได้เป็นทหารแล้วก็ได้ฆ่าข้าศึกตายเป็นจำนวนมากเขาจมน้ำตายจ้ะเพราะเมาและตกน้ำตายตายแล้วก็เวียนเวียนอยู่7วันหาทางกลับบ้านยังไม่เจอเมาแล้วจะได้ที่กันมารับตัวไปยมโลกขุม5ว่าบ้านของเจ้าอยู่ตรงนี้มีกรรมฆ่าคนแล้วดื่มสุราน่ะเป็นหลักมาขุม5ก่อนไปขุม1กำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ก็ยังไม่พ้นกรรมต้องทำบุญอุทิศไปให้มากๆแล้วก็บ่อยๆจ้าลูกชายคนโตของลูกที่เกิดจากสามีอเมริกันได้คิดออกบวชเองโดยลูกไม่เคยคาดคิดมาก่อนนั้นกระเพาะบุญที่เขาเคยทำกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงในอดีตจ้าเป็นกองเสบียงมาในอดีตบุญนี่มาตามส่งผลทำให้เจอยอดกัลยาณมิตรแล้วก็เกิดกุศลศรัทธาอยากบวชทันทีคุณแม่ลูกแก่แล้วลูกยายท่านดูจานดาวธรรมจึงได้ติดจานดาวธรรมให้ท่านเพราะท่านใจวนเวียนอยู่กับธรรมะแต่มีน้องสาวบางคนดึงปลั๊กออกนั้นก็เป็นเพราะน้องสาวยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวัดเหมือนลูกตอนแรกๆนั่นแหละยังแอนตี้อยู่จ้ะลูกก็ต้องใจเย็นๆคุยกับเขาดีๆค่อยๆให้เหตุผลสักวันหนึ่งบุญเก่าเขาตามมาทันเขาคงเข้าใจแล้วเขาก็จะยอมให้คุณแม่ท่านได้ดูและฟังธรรมะในบั้นปลายของชีวิตเพื่อเป็นหนทางสว่างให้กับท่านท่านจะได้เดินทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็ค่อยๆพยายามแนะนำเนี่ยที่น้องๆมาคอยจะเคารพลูกเพราะลูกในอดีตทำทานด้วยความไม่เคารพจ้ะ
นี่ใครมาชวนทำบุญทำแบบเสียไม่ได้เอาไปจะทำทานแล้วก็เอาไปอย่างนี้คุณแม่สามีในปัจจุบันเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นอัมพาตครึ่งตัวเส้นเลือดในสมองตีบนั้นเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ให้ท่านทำบุญทุกบุญให้มากๆทั้งทานศีลภาวนาและปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วก็อุทิศบุญกุศลไปยังสัตว์ที่ท่านไปเบียดเบียนเขาไว้จ้ะหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดีจ้ะพี่สาวคนโตและน้องชายคนที่สามได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมานานแล้วหลายชาติแบบกองเสบียงในชาติก่อนก็เคยเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกและสามีมาจ้าบุญเก่าจึงตามส่งผลให้มาเจอกันอีกแล้วก็มาเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกและสามีอีกจ้าลูกชายทั้งสองสามีที่เกิดจากภรรยาเก่าก็เคยเป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาเช่นเดียวกันจึงมีกุศลศรัทธามาบวชในเป็นพระธรรมทายาทด้วยจ้าไม่ใช่ญาติธรรมนะแต่ว่าธรรมทายาทไม่ใช่ญาติธรรมอันนี้ธรรมทายาท บางคนใช้คำในหมู่คณะว่าญาติธรรมไม่ใช่นะธรรมทายาทต่างหากลูกและสามีมาพบหมู่คณะในชาตินี้ช้าเพราะเคยกระทบกระทั่งกันในหมู่คณะจึงได้ออกจากหมู่คณะไประยะหนึ่งต่อมาภายหลังคิดได้ว่าเรื่องสร้างบารมีเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตจึงได้หวนคืนกลับมาสร้างบารมีใหม่แต่นั้นชาตินี้กว่าจะเข้าใจหมู่คณะได้จึงต้องใช้เวลานานจ้าลูกและสามีเป็นกองเสบียงของหมู่คณะมานานแล้วจ้าลูกและครอบครัวจะต้องทำบุญทุกบุญอย่างเต็มกำลังจนตลอดชีวิตและอธิษฐานจิตอย่างแน่วแน่ขอตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยทำอย่างนี้ให้สม่ำเสมอก็จะสมปรารถนาได้จ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตี้สั้นๆสำหรับคืนนี้นะจ๊ะ